ครับสวัสดีครับช่างแว่นครับอยู่ถนนพระเมตตาครับป่าตองสาย3ตรงห้างจังซีรอนนะครับผมเดินจากตรงนี้ไปถึง3แยกท่าคานอมสินตรงถนนพระบารมีโน่นนะครับตรงนี้ก็เป็นถนนส่วนบุคคลนะครับสามารถเดินลัดออกไปถนนราชอุทิศไปบางลาได้นะครับก็ไปในได้นะฮะมันมาสุดแล้ว
ตรงนี้ก็โรงพยาบาลป่าตองนะครับตรงแถวๆเนี่ยมันเป็นแอ่งกระทะนะครับแถวถนนใส่น้ำเย็นแถวนี้นะครับน้ำมันจะท่วมง่ายสถานีตำรวจป่าตองครับThank you.
คือออกความคิดเห็นนิดนึงนะครับว่าทางเดินเท้าเนี่ยนะฮะทางเดินเท้าลักษณะอย่างเงี้ยมันไม่ควรกระปูเป็นแผ่นอย่างเงี้ยนะครับคือที่ผมไปเดินมาหลายที่เนี่ยเขาจะเทเป็นคอนกรีตพิมพ์ลายเอาแล้วก็ค่อยเอามาแต่งสีอันเนี้ยมันจะเกิดอาการทรุดได้ง่ายอันนี้ผมเห็นคล้ายๆกับเป็นท่อระบายน้ำแต่ว่าดูที่กั้นไว้เนี่ยมันนั่นออกมาผมไม่รู้ว่าเป็นของเทศบาลหรืออะไรกับนี้อะไรมันเป็นท่อระบายน้ำนะครับท่อระบายน้ำทิ้งขนาดใหญ่กว้างสักประมาณ2เมตรประมาณ2เมตร80ถึง3เมตรนะครับแล้วก็นั่นนะฮะที่กั้นเอาไว้ก็ล้มระเนระนาด
ก็เดินมาถึงตรงพระบารมีนะครับ3แยกแถวตรงก็เรียกแยกออมสินนะครับแถวเนี้ยก็มีธนาคารออมสินอยู่ตรงนั้นก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ